และสามีผอมซูบที่ต่างแดนจุ๋งไพจิตสุดท้อใช้ชีวิตที่เยอรมันวิสาคันทับคนเดือนตุลาอยู่ในสภาพทำอะไรเองไม่ได้จุ๋งไพจิตเผยลด18ปียิ่งช่วงนี้ยิ่งลำบากค่ะอยากไปหาหมอต้องทนทางนี้ Facebook จุ๋งไพจิตนะคะอดีตนักร้องดังโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ว่าสวัสดีค่ะมีใครหลายคนคิดถึงและห่วงใยเราสองคนและถามกันมาเยอะเรื่องของพี่วิสาว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้จุ๋งไม่สามารถจะเขียนตอบได้ครบทุกคนเลยมาขออธิบายถึงพี่วิสาให้รับรู้ไปพร้อมกันตามนี้พี่วิสาพยายามออกกำลังกายทานอาหารครบ3มื้อแต่เจ้าตัวกลับน้ำหนักลดลงอย่างใจหาย78ตอนนี้เหลืออยู่ที่60ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่โคโลนเยอรมนีต้องเผชิญกับการรักษาที่ยากลำบากและยังใช้ชีวิตร่วมกับภัยจิตอักษรณรงค์ภรรยาไม่ได้ออกไปไหนเพียงรอคอยสถานภาพต่อมาทีมข่าวได้ประสานงานไปยังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ร่วมงานกับวิสาคันทับและภัยจิตอักษรณรงค์พร้อมตอบข้อสงสัยในการช่วยเหลืออยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจมันอยู่บ้านเราที่คุณวิสาเมียอยู่เยอะแล้วค่ะต้องพักอาศัยล้อมรอบด้วยสังคมที่ไม่รู้จักทำให้จิตใจย่ำแย่ไปอีกสังคมต่างแดนมันหนักหนาพวกเราเข้าใจดีแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งมีอะไรก็ประสานมาทางคนที่คุณวิสาสนิทที่สุดในเมืองไทยและขอความช่วยเหลือเราก็จะยื่นมือเข้าไปทันทีเหมือนทุกครั้งในฐานะมิตรสหายคนไทยด้วยกันค่ะซึ่งพี่วิสาฝากขอบคุณทุกคนที่มาห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งแน่นอนว่าวันนี้จุ๋งเลยทำเมนูพิเศษสเต็กปลาแซลมอนกับซุปหน่อไม้ฝรั่งต้อนรับการกลับบ้านนั่นเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ